ภาษณ์กับคุณหมาวันนี้รวมแฟนคลับมาทำบุญทำบุญอายุเขากี่ปีคะลูกคือเคสเป็น30ไปเลยครับทำไมบวก1เพราะอะไรพี่สิที่บ้านอยากให้ถือเคล็ดคือให้ก้าวข้ามไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับ29บวกไปเลยจริงๆ29ก็คือบวกไปอีก30เป็นยังไงบ้างปีนี้มาชวนแฟนคลับมาทำบุญด้วยกันมีความรู้สึกว่าตัวเองพอปีหลังๆเนี่ยไม่ค่อยได้ทำบุญเท่าไหร่แล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากมีกิจกรรมร่วมกับแฟนคลับเป็นกิจกรรมที่แบบทำบุญด้วยกันไม่ต้องใช้ไม่ต้องแบบทำพิธีใหญ่โตอะไรแค่แบบว่ามาร่วมทำบุญวันเกิดในการสมัยเป็นไงบ้างเห็นแฟนคลับมาหลายร้อยก็ดีใจครับผมเพราะว่าก็นี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่มีโอกาสได้ทำบุญร่วมกับแฟนคลับจำนวนเยอะขนาดนี้ก่อนหน้านั้นก็จะมีไม่ได้เป็นทางการขนาดนี้ครับหมายถึงว่ามีแฟนคลับรวมเงินการไปทำบุญตรงนู้นตรงนี้โดยที่แบบว่าใส่เป็นชื่อเราลงไปด้วยแต่ในครั้งนี้เหมือนกับว่าเรามาแบบเป็นชื่อเราโดยตรงร่วมกับแฟนคลับไปเลยเรียกว่าได้บุญกันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็มีแฟนๆหลายคนก็ไม่สะดวกมาเหมือนกันเพราะมันเป็นช่วงวันหยุดยาวที่หลายๆคนก็กลับบ้านอันนี้ก็คือก่อนเข้าพรรษาด้วยเนาะใช่ครับจริงๆทุกๆปีเราเป็นอย่างนี้มาปกติทุกๆปีเนี่ยช่วงปี 5-6 ปีก่อนหน้านี้ครับใช่ก็จะมีเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่แบบว่าไปร่วมกับแฟนคลับทำบุญแต่ก็ไม่ถึงขนาดเข้าวัดขนาดนี้นี่เป็นปีแรกที่เข้าวัดจริงจังตามอายุตามวัยของศิลปินหรือตามวัยของแฟนคลับตามอายุงานก็เป็นงานบุญครับแล้วแฟนอวยพรเกิดอะไรยังไงบ้างคนที่เข้ามาอวยพรโอ้เท่าที่อ่านก็หลายๆคนก็จริงๆอวยพรกันมาแทบทุกปีอยู่แล้วครับผมมาปีนี้ก็มีโอกาสได้ทำบุญร่วมกันก็จิตใจแล้วก็ส่วนใหญ่คำอวยพรของแฟนๆก็คืออยากให้เราประสบความสำเร็จในทุกด้านอยากเรามีความสุขแต่สิ่งที่แฟนๆเรียกร้องขอมาว่าพี่สิงห์กลับมาเถอะพี่สิงห์หายไปไหนอยากให้สิงห์ตัวคัมแบ็คค่ะไม่เพราะว่ามันเป็นช่วงที่สิ่งค่อนข้างกระเซาะเซิงหมายถึงว่าต้องไวกระเซาะกระเซิงไม่น่ามาใส่หรอไม่ไม่เป็นช่วงที่สิ่งเตรียมตัวเปิดกล้องซีรีส์ที่ต้องถ่ายเพราะงั้นก็จะไว้ผมยาวแล้วก็แบบไม่ค่อยได้ออกไปไหนอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่ก็เวิร์กช็อปมีเวิร์กช็อปซีรีส์ก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายรูปเองลงโซเชียลเท่าไหร่แฟนก็บ่นที่ถึงแฟนก็จะบ่นว่าลงรูปบ้างที่จริงแล้วแฟนไม่ต้องถ่ายไปไหนมาที่เราไม่ได้อัปเดตโซเชียลนอกจากต้องถ่ายละครแล้วชีวิตเราไปใช้ชีวิตยังไงไม่ส่วนใหญ่พอแบบเราไม่ได้ถ่ายรูปตัวเองสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเป็นช่วงที่เหมือนตัวเองก็แพ้นู่นแพ้นี่ฝุ่นเยอะอะไรเงี้ยก็สิวขึ้นผื่นขึ้นอะไรเงี้ยก็พยายามเลี่ยงถ่ายรูปเองเลยไม่ค่อยได้ลงรูปเท่าไหร่พอเขาถามมาว่าเนี่ยเขาถามมาบ่อยๆว่าไม่บอกหายไปหายคิดถึงอะไรเงี้ยพยายามอัปเดตด้วยการลงสตอรี่แทนสตอรี่ก็ไม่มีรูปสินะก็คือถ่ายใช่ไหมแต่ยังอื่นได้เห็นว่าอ๋อยังมีชีวิตอยู่นะครับก็มีแฟนๆทักมาเหมือนกันว่าพี่สิงห์อย่าลืมว่าตัวเองยังมีไอจีอยู่ลงรูปไอจีบ้างก็ได้อย่าลืมฉันแต่คนช่วงนี้ก็คือจะได้เห็นมากขึ้นไหมน่าจะได้เห็นมากขึ้นแล้วครับก็เป็นช่วงที่เข้าสู่โหมดทำงานอย่างจริงจังแล้วก็คือเวิร์กช็อปเสร็จก็น่าจะเริ่มถ่ายปลายสิงหาแล้วค่ะทำเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ปีนี้ใช่ไหมบ้างเสร็จแล้วเสร็จแบบเสร็จจริงๆครับหมายถึงว่าพวกอินทีเรียต่างๆอะไรเงี้ยเสร็จหมดแล้วแล้วก็เฟอร์นิเจอร์บางอย่างก็เข้าเรียบร้อยหมดแล้วครับแล้วก็เหลือก็หาวันที่จะเข้าไปอยู่แบบจริงจังที่บ้านเห็นว่าวันนี้ยกพระเข้าไปแล้วใช่ไหมใช่ครับก็ไม่ได้กะจะทำบุญขึ้นบ้านขนาดนั้นก็เลยให้คุณพ่อเนี่ยครับเอาพระพุทธรูปเข้าบ้านให้มีกราบคุณพ่อด้วยวันเกิดพอดีครับปกติวันเกิดก็จะขอพรพ่อเป็นไงบ้างกับบ้านหลังนี้มันน้ำพักน้ำแรงเราน้ำตาไหลมากเพราะเห็นได้นอนเล่นเกมในบ้านของเราแล้วน้ำตาไหลน่าจะเป็นเรื่องความบานปลายมากถ้าปลูกมาก็อยากฟังว่ามันน่าจะได้เห็นมากขึ้นแล้วครับก็เป็นช่วงที่เข้าสู่โหมดทำงานอย่างจริงจังแล้วก็คือเวิร์กช็อปเสร็จก็น่าจะเริ่มถ่ายปลายสิงหาแล้วค่ะทำเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ปีนี้ใช่ไหมบ้าง
เสร็จแล้วเสร็จแบบเสร็จจริงๆครับหมายถึงว่าพวกอินทีเรียต่างๆอะไรเงี้ยเสร็จหมดแล้วแล้วก็เฟอร์นิเจอร์บางอย่างก็เข้าเรียบร้อยหมดแล้วครับแล้วก็เหลือก็หาวันที่จะเข้าไปอยู่แบบจริงจังที่บ้านเห็นว่าวันนี้ยกพระเข้าไปหรอใช่ไหมใช่ครับก็ไม่ได้กะจะทำบุญขึ้นบ้านขนาดนั้นก็เลยให้คุณพ่อเนี่ยครับเอาพระพุทธรูปเข้าบ้านให้มีกราบคุณพ่อด้วยเมื่อวานวันเกิดพอดีครับปกติวันเกิดก็จะขอพรพ่อเป็นไงบ้างกับบ้านหลังนี้มันน้ำพักน้ำแรงเราน้ำตาไหลบ้างเห็นได้นอนคุณพ่อก็บอกว่าเต็มที่ครับอะไรก็ได้เต็มที่ขนาดบอกว่าจะทำข้างหลังเป็นสวนพ่อยังบอกว่าโอ้ไม่ได้อยู่หรอกคือพ่ออยู่บ้านเก่าคือตัวบ้านใหม่เนี่ยผมเลือกซื้อจากความ private ก็คือแทบใช่เหมือนกับว่าค่อนข้างจะมีความเป็นส่วนตัวค่อนข้างสูงถ้าเกิดว่าสิ่งกลับมาบ้านแล้วก็แบบทำงานจริงจังอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยได้อยู่บ้านถ้าเกิดว่าพ่อมาอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวเนี่ยกลัวว่าพ่อจะเหงาเพราะว่าถ้าเป็นบ้านเก่าเนี่ยพ่อจะเปิดบ้านแล้วก็คนนู้นคนนี้ก็จะเข้ามาทักทายพูดคุยกับพ่อได้อะไรเงี้ยครับเลยจะไปเจรจาว่าให้มาอยู่มาเจรจาไว้แล้วครับก็คือถ้าเกิดว่าเป็นช่วงที่สิงห์หยุดยาวๆมีเวลาอยู่บ้านก็จะให้พ่อมาอยู่แต่ถ้าเกิดว่าช่วงสิงห์ทำงานเนี้ยพ่อจะอยู่บ้านเด็กตอนนี้คือได้เข้าไปอยู่ได้ไปนอนยังครับกำลังพวกย้ายพวกของเข้าเตรียมเฟอร์นิเจอร์ต่างๆต้องเลิกปะไม่อยู่ก็มีเลิกที่เอาคุณลูกเข้าบ้านเมื่อวานก็คือเป็นวันเกิดเรามีซื้ออะไรให้ตัวเองไหมคะวันเกิดปีนี้นอกจากบ้านเราไม่มีงบที่จะซื้ออะไรให้ตัวเองแล้วครับเอาหมดแล้วเหรอเราไม่มีงบที่จะไปซื้ออะไรให้ตัวเองแล้วครับตอนนี้ก็คือชดใช้กรรมอยู่เรียกว่าทุกอย่างทุกอย่างกับบ้านหลังนี้ก็ไปเยอะเหมือนกันครับเพราะว่านี่ก็ยังซื้อไม่ครบเลยขาดอะไรอีกยังขาดอะไรไหมคะเริ่มเลยค่ะเดี๋ยวก็ค่อยๆทยอยเข้าอะไรเงี้ยแต่แฟนคลับหลายคนก็อยากดูนะว่ายังขาดอะไรหรือเปล่าเขาจะแฟนคลับหลายๆคนก็มีซัพพอร์ตมีทีล่าสุดที่มาก็มีแม่ขวัญเสื้อก็มาอะไรอีกอะไรอีกถังขยะก็มาเออมีอีกตู้เย็นยังมีตู้เย็นมาแล้วใช่ครับผมหลายอย่างเลยเหมือนกันก็ขอบคุณครับแล้วคนที่อยู่ด้วยค่ะพี่รับสมัครคนอยู่ด้วยนะครับโสดเหรอโสดเหรอพี่สิงห์โสดเหรอตอนนี้ผมโสดมากี่ปีแล้วก็ไม่รู้อยากให้ย้อนกลับไปดูสัมภาษณ์แต่ละสัมภาษณ์ผมยังโสดมาทุกวันนี้นะครับทุกวันนี้ก็ยังโสดอยู่นะเปิดรับสมัครไหมคะเปิดรับสมัครอันนี้เรียกว่าตั้งแผงขายของแล้วนะครับก็พี่ติ๋มอีกด้วยไม่ขายคนสวนป้าขายคนคุยกับพ่อต้องการคนมาอยู่เป็นเพื่อนพ่อไม่แต่จริงๆอ่ะคุณมองว่าที่เข้าไม่ถึงสิ่งเพราะว่าสิ่งนี้ต้องส่วนตัวเองคือชอบอยู่ในบ้านชอบอยู่ในห้องของตัวเองอะไรนู่นนี่นั่นมันเป็นความจริงมาที่พี่ถามเนี่ยก็จริงครับแต่ว่าชวนออกจากบ้านได้ครับชวนออกจากบ้านได้ถ้ามีคนชวนก็พยายามออกอยู่เหมือนกันจริงๆเป็นอินโทรเวิร์ตไหมพี่ติ๋มเป็นอินโทรเวิร์ตไหมเรามีความรู้สึกว่าการอยู่คนเดียวมันสบายใจมากกว่าเวลาไปไหนมาไหนคนเดียวเราเป็นคนค่อนข้างอยากไปไหนก็ไปเลยเข้าตัวครับใช่เราอาศัยความรวดเร็วฉับไวมากกว่าแล้วเราก็เป็นคนกินอะไรก็ถ้าไปกินกับคนอื่นค่อนข้างกินยากก็เลยเวลาไปไหนมาไหนเราชอบไปคนเดียวมากกว่าเนี่ยยังไม่มีการเป็นแก๊ปจะบอกจะไปไหนรวดเร็วก็มาแหมหลังจากนี้ไปคือพี่สิงห์ก็คือจะกลับมาลุยงานใช่ครับเดี๋ยวช่วงกลางสิงหาถึงปลายสิงหาเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวิร์กช็อปแล้วก็เปิดกล้องซีรีส์แล้วแล้วผังที่เราเคยอยากไปเรียนต่อเนี่ยคือตรงนี้ก็คือเปลี่ยนไปก่อนเอางบประมาณตอนแรกที่ผมตั้งไว้สำหรับเรียนต่อตอนนั้นอยู่ประมาณ3ล้านสำหรับค่าเรียนต่อครับผมเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยตอนนี้เอา3ล้านนั้นมาลงบ้านหมดแล้วครับอันนี้คือต้องทำงานอย่างเดียวทำงานเก็บใหม่เริ่มใหม่แต่แพลนเรายังอยู่ความฝันเรายังอยู่มันเป็นความฝันของสิ่งที่สิ่งอยากจะเรียนต่อแต่ว่าเราก็ไม่เคยกดดันตัวเองว่าเฮ้ยต้องไปเรียนเมื่อไหร่ตอนนี้ก็คือยังไม่มีตังค์ก็ยังไปเรียนไม่ได้เพราะกลับมางี้งานที่มันรับมันเป็นยังไงบ้างมันเปลี่ยนไปเยอะจากเมื่อก่อนในสิ่งเปลี่ยนไปเยอะกว่าเมื่อก่อนไหมก็อาจจะไม่ใช่บทนักเรียนแล้วอะครับโตขึ้นใช่ครับอย่างล่าสุดนี้ก็คือที่พยายามไว้ผมก็อยากเปลี่ยนไซเตอร์อยากเปลี่ยนลุคตัวเองด้วยแปลว่าหลังจากนี้ก็คือจะเห็นหน้าพี่สิงห์เยอะขึ้นไม่รู้ว่าจะเห็นหน้าสิงห์เยอะขึ้นหรือเปล่าเพราะว่ามันช่วงนี้ถ่ายไงพี่ยังพูดอยู่เลยเยอะขึ้นเพราะว่าสิงห์จะลงรูปมากขึ้นพยายามจะลงรูปมากก็ลงรูปมากขึ้นกลับมารับงานมากขึ้นทำยูทูบมากขึ้นยูทูบ
ชัดหน่อยถ้าเกิดเราไปเที่ยวเดี๋ยวถ่ายเพิ่มให้เดี๋ยวจะมาชมถึงว่าเขาต้องทำแล้วก็ทำแล้วก็กลับบ้านก่อนรีเสิร์ชก่อนนะคะ